ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็มีเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วนะฮะผมมีความเห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้นะฮะพระราชกำหนดฉบับนี้มีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะฮะแต่มันมีข้อติติงที่รัฐบาลทำไม่ถูกต้องนะฮะกำหนดมาตรการต่างๆซึ่งไม่ได้รับการเยียวยาให้ทั่วถึงในส่วนของผู้เดือดร้อนนะฮะในส่วนของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยฮะส่วนมากก็จะประสบปัญหาเรื่องการที่รัฐบาลและหน่วยงานของกระทรวงการคลังนะฮะไม่เก็บข้อมูลให้ดีแล้วก็สกรีนคนที่จะได้รับการเยียวยาเนี่ยทำให้มีการตกหล่นมากนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้แรงงานอะไรต่างๆเนี่ยฮะรัฐบาลไปกีดกันมากนะฮะการลงทะเบียนเงินกู้ 5,000 เนี่ยฮะจากโปรเจกต์ของรัฐบาลที่บอกว่าเราไม่ทิ้งกันมันจะกลายเป็นว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดนี้มาเพื่อเป็นการสกรีนประชาชนเราต้องทิ้งคุณนะฮะเปลี่ยนวิธีการแจกเงินเป็นการตัดคนออกนะฮะโดยใช้ AI ของกระทรวงการคลังซึ่งข้อมูลก็ไม่ครบถ้วนนะฮะแล้วก็จ้างบริษัทคอนซัลท์อะไรต่างๆมาทำโปรแกรมก็ไม่ดีนะฮะทำให้อาชีพที่ระบบเว็บไซต์ของเราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะฮะไม่ได้รับการเยียวยานะฮะแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพได้หลายกลุ่มนะฮะที่ไม่ได้รับการเยียวยาเช่นกลุ่มผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ว่างงานมาก่อนนะฮะมาก่อนเกิดโรคระบาดเนี่ยนะฮะกลุ่มข้าราชการกลุ่มพนักงานของรัฐกลุ่มผู้รับบำนาญนักเรียนนักศึกษากลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ค้าออนไลน์คนงานก่อสร้างทางรัฐบาลโดยพระท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะท่านมโนได้อย่างไรฮะพวกกลุ่มคนที่ผมพูดไปเนี่ยพวกกลุ่มคนเหล่านี้เขาไม่เดือดร้อนนะฮะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ารัฐบาลไปตัดคนกลุ่มนี้ออกทั้งหมดนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องนะฮะเพราะว่าเงินกู้เนี่ยเมื่อประชาชนทุกคนรับผิดชอบร่วมกันเนี่ยฮะทุกคนควรจะได้รับสิทธิ์จากเงินเยียวยาจำนวนนี้ทั้งหมดนะฮะนอกจากนี้นะฮะการเยียวยาของคณะรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังที่ออกมาเนี่ยนะฮะมันมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนะฮะเข้าถึงลำบากล่าช้านะฮะไม่ทันการไม่เป็นธรรมมั่วนะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างคนบ้านติดกันคุณสมบัติเหมือนกันลงทะเบียนเหมือนกันลงทะเบียนพร้อมกันบ้านหนึ่งได้อีกบ้านหนึ่งไม่ได้นะฮะมันทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความแตกแยกมีความเหลื่อมล้ำนะฮะเพราะฉะนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเนี่ยกำหนดวิธีการน่าจะเป็นการบกพร่องอย่างร้ายแรงนะฮะถ้าในระบบราชการนะฮะผลกระทบมันก็จะมาตกกับพี่น้องประชาชนนะฮะนอกจากนี้การแจกเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยฮะมันดูเหมือนมันเป็นการสร้างกำแพงปิดกั้นการเข้าถึงการได้รับการเยียวยาให้ทั่วหน้าเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับซึ่งทำให้คนไทยในโครงการที่รัฐบาลจะช่วยเหลือเยียวยาอันเนื่องมาจากโรคระบาดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นจำนวนหลายล้านคนนะฮะซึ่งไม่เป็นธรรมนะฮะแล้วน่าจะขัดกับรัฐธรรมนูญนะฮะวิธีการที่รัฐบาลทำนะฮะรัฐบาลทำตัวเหมือนพระเจ้านะฮะไปคัดคนนู้นออกคนนี้มีสิทธิ์เกิดคนนี้ต้องอยู่คนนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือคนนี้ได้รับการช่วยเหลือนะฮะซึ่งมันไม่เป็นธรรมนะครับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ไม่ทิ้งกันเนี่ยมียอดลงทะเบียนถึง28ล้านรายนะฮะแต่มีตัวเลขที่รัฐบาลทิ้งพี่น้องประชาชนไปประมาณ 12.8 ล้านคนนะฮะโดยอ้างว่าลงทะเบียนซ้ำซ้อนลงทะเบียนไม่สำเร็จไม่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถทบทวนสิทธิ์ได้ไม่ผ่านการทบทวนสิทธิ์นะฮะซึ่งวิธีการพวกนี้พี่น้องประชาชนหรือพวกเราสสเนี่ยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับว่าการที่พี่น้องประชาชนโดนตัดสิทธิ์เนี่ยรัฐบาลใช้อำนาจอะไรไปตัดสิทธิ์เขานะฮะนอกจากนี้ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรนะฮะที่รัฐบาลตั้งเป้าจะเยียวยาไว้จำนวนมากนะฮะแต่ในระหว่างวันที่15ถึง24พฤษภาคม63เนี่ยนะฮะมีจำนวนเพียง4ล้านกว่ารายที่ได้รับ
การเยียวยานะฮะแล้วก็มีประมาณอีก10ล้านครอบครัวซึ่งไม่ได้รับการเยียวยานะฮะในส่วนของเกษตรกรในส่วนนี้นะฮะผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะฮะเวลาเราลงไปดูแลพี่น้องประชาชนในการไปเยียวยาในส่วนของพี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนมาว่าเงิน 5,000 บาทเนี่ยเขาไม่อยากรับนะฮะเพียงแต่อยากให้ท่านนายกเนี่ยยกเลิกพรก.นะฮะให้เขามีอาชีพทำมาหากินไปหากินได้ตามปกตินะครับเขาไม่รอรับเงินของรัฐบาลไอ้ 5,000 บาท3เดือน6เดือนเนี่ยไม่มีใครต้องการเลยครับผมจึงขอเสนอท่านนายกช่วยพิจารณาในประเด็นเหล่านี้นะฮะยกเลิกพรก.แล้วก็กำหนดเงื่อนไขที่ดูแล้วมันหน่อมแนมนะฮะบางทีเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างร้านอาหารร้านตัดผมร้านอะไรพวกนี้ระเบียบมันหยุมหยิมเกินไปแล้วก็มันไม่ตรงกับวิธีการป้องกันโรคอะไรพวกนี้ฮะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยช่วยปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดนะฮะนอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังตั้งสมญานามท่านนายกว่านักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่ากู้เงินมามากเหลือเกินแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ซึ่งมันไม่น่าจะสมประโยชน์กับงบประมาณของประเทศนะฮะซึ่งพี่น้องประชาชนต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ผมอยากเรียนถามท่านนายกว่าให้ชี้แจงสิฮะว่าการที่รัฐบาลออกพรก. 3ฉบับอาจจะเป็น4ฉบับเนี่ยฮะวงเงินกู้ต่างๆและออกบอนด์และออกซอฟท์โลนอะไรต่างๆพวกนี้ฮะพี่น้องประชาชนคนไทยของเราเนี่ยจะมีหนี้สาธารณะต่อหัวคนละเท่าไหร่ฮะรัฐบาลช่วยตอบด้วยนะฮะท่านนายกช่วยออกมาตอบให้ชาวบ้านที่รับฟังการอภิปรายในวันนี้ได้รับรู้ไว้ด้วยนะฮะในส่วนนี้ชาวบ้านได้ฝากตั้งชื่อโรคโควิด-19 มาใหม่นะในส่วนคนปทุมธานีเนี่ยนะครับเขาตั้งว่าโรคประวิตรประยุทธ์2019นะฮะแถวบ้านผมก็จะตั้งชื่ออย่างนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านนายกได้ทบทวนการเยียวยาแล้วก็ช่วยมองประชาชนเป็นพี่น้องนะฮะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงด้วยนะครับขอบพระคุณครับ